ความคืบหน้าของคดียิงกำนันที่หนองคายนะครับตำรวจนำมือปืนที่รับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงไปชี้จุดและทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางการคุ้มกันอย่างหนาแน่นนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรหนองคายยืนยันว่าการทำแผนในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังที่ยังคงให้การปฏิเสธติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับตำรวจชุดควบคุมฝูงชน2กองร้อยถูกระดมมาเพื่อรักษาความปลอดภัยในระหว่างการชี้จุดและทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายธนภูมิพรหมมาศที่รับสารภาพว่าเป็นมือปืนที่บุกยิงนางกนิกาวงศ์สิริกำนันตำบลผาตั้งอำเภอสังคมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้นายธนภูมิเป็น1ใน5ผู้ต้องหาและเป็นคนเดียวที่รับสารภาพส่วนที่เหลืออีก4คนคือผู้จ้างวาน2คนผู้จัดหามือปืนและภรรยาที่พานายธนภูมิหลบหนียังให้การปฏิเสธสำหรับนายสามารถทิพย์ศักดิ์อดีตกำนันจากสุราษฎร์ธานีที่มากว้านซื้อที่ดินปลูกสวนยางพารารวมกว่าหลายร้อยไร่นาน10ปีและนายสมฤทธิ์สังสิงห์ที่ถูกกล่าวหาว่าจ้างวานฆ่ามาจากสุราษฎร์ธานีเช่นกันมาซื้อที่ดินปลูกสวนยางที่นี่และยังสร้างบ้านในหมู่บ้านเดียวกันกับกำนันกนิกาชาวบ้านบอกว่าหลังจากกำนันกนิกาถูกยิงนายสมฤทธิ์ยังมาร่วมงานศพติดต่อกันหลายวันขณะที่สามีกำนันกนิกายอมรับว่าผู้ถูกออกหมายจับจ้างวางฆ่านั้นสนิทกับครอบครัวเป็นอย่างดีเป็นคนในหมู่บ้านที่นี้ที่ผมมารู้ตอนหลังครับครับมีความโกรธแค้นเคืองใจอะไรไม่มีครับไม่มีครับคนนี้ที่ทำกับเมียผมแบบนี้นะมันทำเพื่ออะไรแล้วก็ใครเป็นคนสั่งอีกทีหนึ่งครับผมสนิทกันคุยกันมาก่อนบ้างไหมอยู่ที่นี่ครับสนิทกันคุยกันมาก่อนทีนี้ผมไม่ได้กลัวพันในสิ่งที่ว่าไม่ดีนะครับผมเอาผู้จ้างวานเนี่ยนั้นในลักษณะแบบว่าผมรู้จักเนี่ยทำไมถึงทำกับเมียผมแบบนี้ครับการเตรียมกำลังของเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ความโกรธแค้นของผู้มุงดูเหตุการณ์ได้และทำให้การทำแผนที่บ้านเกิดเหตุเป็นไปด้วยดีซึ่งการทำแผนคนร้ายนำชี้จุดที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านแล้วเข้าไปหากำนันกนิกาทำทีไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วรอเงินทอนแหล่งข่าวซึ่งเป็นตำรวจไม่เปิดเผยชื่อบอกว่ามือปืนอ้างว่าไม่เคยรู้จักกำนันมาก่อนแต่มาตาม GPS ที่ผู้สั่งการส่งให้เมื่อมาถึงได้ดูจากป้ายหน้าบ้านว่าเป็นบ้านของกำนันจึงจอดรถเข้าไปทำทีซื้อเครื่องดื่มระหว่างนั้นได้เอ่ยชื่อเรียกว่ากำนันซึ่งทำให้กำนันกนิกาหันมาแล้วกำนันหันอีกจุดหนึ่งของการทำแผนคือร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งนายธนภูมิเป็นผู้ไปซื้อรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุกับเพื่อนในราคา 5,500 บาทจากนั้นนำไปพ่นเป็นสีแดงเพื่อนำไปใช้ก่อเหตุที่นี่มีพยานหลายคนเห็นหน้าชัดเจนส่วนจุดที่ทิ้งรถของคนร้ายปรากฏว่าเมื่อก่อเหตุแล้วรถจักรยานยนต์คันนี้ถูกนำมาทิ้งไว้ริมทางก่อนจะถึงบ่อน้ำพร้อมหมวกกันน็อกโดยคนร้ายเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่แล้วขึ้นรถเก๋งบีออสสีขาวที่นายประสิทธิ์อินเนื่องซึ่งเป็นคนจัดหามือปืนขับไปรับส่วนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายปรากฏว่าวัยรุ่นในพื้นที่มาพบจึงนำไปถอดล้อและท่อไอเสียจากนั้นนำรถไปโยนทิ้งน้ำตกลงเรานั่งด้านนี้หรือเราไปขับนั่งด้านนี้นั่งด้านนี้นะนายประสิทธิ์พานายธนภูมิหลบหนีไปที่หน้ารีสอร์ทและร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งซึ่งนายประสิทธิ์หรืออีกชื่อคือยุทธหรือดำเป็นเจ้าของเพื่อเปลี่ยนรถอีกคันคราวนี้เป็นกระบะนิสสันนาวาร่าสีแดงเพื่อขับขี่ไปที่แยกน้ำมงอำเภอท่าบ่อซึ่งมีนางสาวพนิดาจุนเด่นภรรยาและลูกอีกหนึ่งคนของมือปืนขับขี่รถฮอนด้าซีวิกสีดำขับรถพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วยังไงต่อผมหิวไปนู่นผมว่าขึ้นรถกลับขึ้นรถเลยครับไอ้แกให้ตังค์ไว้ 5,000 ให้ตรงไหนให้บนรถให้ในรถตรงนี้ครับแล้วแกบอกว่าแค่กลับเลยคือเขาจ่ายเท่าไหร่นะ 5,000 5,000 ครับแค่กลับเลยแล้วก็กลับเลยแล้วคุยอะไรกันไม่แกว่าแค่กลับเลยฮะแค่กลับเลยแคบรีบรีบกลับแคบกลับเลยแคบคืออะไรภาษาใต้รีบกลับแคบไปเร็วๆเอ้าแสดงไม่ได้พูดว่ารับงานหรือว่ารับงานอะไรคือเตรียมของปืนครับแค่ดูเรื่องรับงานคืออะไรแปลให้ด้วยขยายก็คือยิงนี่นะครับครับนั่นแหละผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายระบุว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลหาบุคคลที่เกี่ยวข้องครับผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมากๆนะครับเขานำชี้เขานำ
ประกอบความที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาให้การมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็พานำชี้ได้ตลอดทุกที่เลยนะครับตัวผู้ต้องหาเคยเจอหน้าเหยื่อมาก่อนไหมครับหรือว่ามีปมขัดแย้งส่วนตัวอะไรเนี่ยเขาพูดบ้างไหมครับเท่าที่ให้การเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงปมสังหารคดีนี้ตำรวจระบุว่ายังอยู่ที่ความขัดแย้งจากการที่ผู้จ้างวานเข้ามากว้านซื้อที่ดินไว้แล้วนานหลายปีภายหลังมีนโยบายทวงคืนผืนป่าซึ่งกำนันกนิกาอาจถูกมองว่ามีบทบาทในการนำชี้แปลงที่ดินและเป็นต้นทางของการทวงคืนจึงเป็นชนวนเหตุการสังหารดังกล่าวมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานการเสียชีวิตของกำนันกนิกาทำให้ผลประโยชน์จากการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อขายถูกเปิดโปงขึ้นนะครับและนี่ไม่ใช่กรณีเดียวนะครับที่มีการทำเป็นขบวนการกระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่ติดตามใน3มิติพรุ่งนี้นะครับ